างเรือลุยน้ำแจกถุงยังชีพเสียงสั่นเครือบอกสงสารชาวบ้านย้ำเร่งช่วยเหลือเต็มที่การเมืองวันที่24สิงหาคม2567 13:46 นแททองทานนั่งเรือลุยน้ำแจกถุงยังชีพเสียงสั่นเครือสงสารชาวบ้านย้ำปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่เร่งคลอดมาตรการช่วยเหลือเต็มที่เมื่อเวลา 12:00 นวันที่24สิงหาคม2567ที่ใจหน้านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมโดยเดินทางมายังชุมชนบ้านภูมินท่าลี่และลงเรือไปกับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเพื่อเข้าไปมอบอาหารและถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงจนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องตัดกระแสไฟโดยชาวบ้านต่างยินดีที่ได้พบนางสาวแพทองทานโดยเดินลุยน้ำมาหาถึงขอบเรือและขอบคุณที่เดินทางมาเยี่ยมถึงพื้นที่พร้อมระบุว่าดีใจที่เห็นนางสาวแพทองทานมาด้วยตัวเองและขอให้มาบ่อยๆประชาชนจะได้มีกำลังใจโดยชาวบ้านบางส่วนได้ขอถ่ายเซลฟี่กับนางสาวแพทองทานนอกจากนี้นางสาวแพทองทานได้ส่งยิ้มและบอกกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมและอาศัยอยู่บนบ้านเรือนว่าขอให้ทุกคนอดทนและเป็นกำลังใจให้พร้อมสอบถามถึงความเป็นอยู่และสิ่งของจำเป็นที่ต้องการมากที่สุดก่อนจะมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายหลังลงเรือให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนบ้านภูมินท่าลี่อำเภอเมืองน่านนางสาวแพทองทานเปิดเผยว่าจากที่เข้าไปดูปริมาณน้ำยังท่วมสูงอยู่และชาวบ้านยังคงลำบากไม่มีไฟฟ้าใช้ตนในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ให้กำลังใจและทางส.ส.ของพรรคจะมอบอาหารและน้ำให้แม้ชาวบ้านจะลำบากแต่ก็ยังยิ้มแย้มดีใจและโบกมือให้เหมือนกับเราได้กำลังใจจากชาวบ้านกลับมาส่วนที่ชาวบ้านอยากให้ลงพื้นที่บ่อยๆนั้นนางสาวแพทองทานกล่าวว่าส่วนตัวก็อยากมาและเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มตัวแล้วก็จะมาทันทีแน่นอนแต่วันนี้มาในฐานะหัวหน้าพรรคร่วมกับส.ส.ของพรรคช่วยกันดูเรื่องความเป็นอยู่และอาหารการกินจากที่ได้ดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็น่าสงสารแต่ชาวบ้านไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษแต่ก็มีชาวบ้านบางท่านถึงกับร้องไห้เลยดีใจที่ได้เจอก็ได้แต่ช่วยเป็นกำลังใจให้กันและเมื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นทางการก็จะเร่งช่วยเหลือรวมทั้งมีมาตรการต่างๆออกมาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในภาคเหนือรวมทั้งภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังมีปัญหานางสาวแพทองทานกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือในช่วงที่กล่าวถึงชาวบ้านยังเดือดร้อนผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนชาวแพร่จะเสียใจที่วันนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ลงพื้นที่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของสนามบินและเรื่องของสภาพอากาศความจริงอยากไปมากจึงให้ส.ส.ในพื้นที่เข้าไปดูแลซึ่งก่อนที่จะเดินทางก็เช็คแล้วแต่ไม่คิดว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนเมื่อถามว่ากังวลสถานการณ์น้ำหรือไม่ที่อาจจะมากกว่าปีอื่นนางสาวแพทองทานกล่าวว่าในหลายพื้นที่ขณะนี้เริ่มดีขึ้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นแล้วแต่แน่นอนว่ากำลังใจยังเป็นสิ่งสำคัญให้กำลังใจตอนไหนก็ยังไม่สายส่วนพื้นที่ภาคกลางตอนนี้จะมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำและจะติดตามอย่างใกล้ชิดจากส.ส.อีกครั้ง เบลล่าราณีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตวันที่25สิงหาคม67 8:05 พิมพ์เบลล่าราณีภูมิใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิต
ได้รับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์นางเอกสาวงดงามทั้งกายและใจเป็นนางเอกสายบุญเบลล่าราณีกับความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงสุดของชีวิตและวงตระกูลได้รับพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์โดยเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่านับเป็นเกียรติอันสูงสุดอีกครั้งของชีวิตที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์ขอขอบพระคุณมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะคะจอพอลำดับที่21นางสาวราณีแคมเปญตามที่รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จตุถาดิเรกคุณาภรณ์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่20พฤศจิกายน2566ด้วยความเสียสละของท่านในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในกิจกรรมระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีตามพันธกิจหลักเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมูลนิธิรามาธิบดีขอแสดงความยินดีชื่นชมและยกย่องเชิดชูเกียรติท่านในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนทั่วทั้งประเทศคุณงามความดีในน้ำใจแห่งการให้ของท่านจะได้รับการจารึกไว้ตราบนานเท่านานและส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากสัพโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยตลอดกาลนานแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวเพื่อไทยสู้ศึกซ่อมสอสอพิษณุโลกส่งบู้จะเด็ดลั่นปลุกยักษ์หลับผงาดหัวเมืองใหญ่การเมืองวันที่23สิงหาคม2567 17นาฬิกา27นาทีสมศักดิ์นำทีมเพื่อไทยเปิดศึกเลือกซ่อมเมืองสองแควส่งบู้จะเด็ดชิงชัยเจ้าตัวลั่นปลุกขอยักษ์หลับผงาดสู่หัวเมืองใหญ่ภาคเหนือตอนล่างเมื่อวันที่23สิงหาคม2567นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมมจ.พิษณุโลกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายดนุพรปุณกันโฆษกพรรคนายนพพลเหลืองทองนาราสสพิษณุโลกเขต2นางสาวพิมพิชชาชัยสุภกิจเจริญสสพิษณุโลกเขต4และนายธนวินโรจน์สุนทรกิตติอดีตผู้สมัครสสพิษณุโลกเขต5เดินทางมาร่วมเปิดตัวพร้อมให้กำลังใจนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกเขต1โดยบรรยากาศในช่วงเช้านายสมศักดิ์พร้อมคณะได้พานายจเดชสักการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลกและไปกราบสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จากนั้นเดินทางต่อมายังที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกเขต1นายจเดชเปิดเผยว่าวันนี้ตนเสนอตัวลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เพราะมั่นใจว่าตนจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพิษณุโลกที่เวลานี้เป็นเหมือนยักษ์หลับให้ตื่นขึ้นทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเราต้องทำให้คนทราบว่าพิษณุโลกคือเมืองหลวงของภาคเหนือตอนล่างทั้งนี้ยอมรับว่าเวลาในการหาเสียงเป็นปัญหา
แต่จะมุ่งมั่นและทำอย่างเต็มที่โดยจะลงพื้นที่ให้หนักมากขึ้นที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไม่เคยหยุดหวังว่าชาวพิษณุโลกจะสนับสนุนในฐานะคนรุ่นใหม่มาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดนายสรวงศ์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญเพราะพรรคเพื่อไทยต้องการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกโดยได้เสนอนายจเดชเข้าแข่งขันถือเป็นคนหนุ่มขยันลงพื้นที่มาตลอดการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันว่ามีความพร้อมและตั้งใจปลูกยักษ์หลับให้เป็นเมืองสำคัญต้องขอบคุณส.ส.เจ้าของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกทั้งสองคนด้วยที่เวลานี้พร้อมจะทุ่มเทช่วยพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนในฐานะคนสุโขทัยซึ่งจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นจังหวัดใกล้เคียงเป็นบ้านพี่เมืองน้องเราสามารถพัฒนาพิษณุโลกให้เป็นหัวเมืองใหญ่โดยเราต้องใช้คนที่มีความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับประชาชนเวลานี้เราเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของจังหวัดเราต้องพัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้นยืนยันได้ว่านายจเดชเป็นคนขยันเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนก็ลงพื้นที่ต่อสู้กับเขามาตลอดจึงพิสูจน์แล้วว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีและเพียงไม่กี่คะแนนก็จะชนะแต่ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยในเวลานั้นจึงอยากขอประชาชนสนับสนุนคนหนุ่มที่มีความสามารถและพร้อมทุ่มเทให้กับคนพิษณุโลกเข้ามาทำงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับนายจเดชเคยลงรับสมัครเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต3พรรคเพื่อไทยเมื่อปี2566โดยได้คะแนนมาในลำดับที่2คือ 21,969 คะแนนห่างที่1เพียง796คะแนนเท่านั้น